ลดไขมันบำรุงสมองด้วยอาหารหาง่ายใกล้ตัวค่ะเชื่อไหมคะในตอนเช้าๆถ้าใครเนี่ยเคยทานอาหารชนิดหนึ่งแล้วจะชอบมากเลยอยู่ท้องด้วยมีประโยชน์ด้วยราคาก็ไม่แพงนะคะน้ำเต้าหู้ค่ะวันนี้พี่ปราเอาในเรื่องประโยชน์ของน้ำเต้าหู้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้มาพูดให้ฟังนะคะมาแชร์ให้ฟังมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยค่ะน้ำเต้าหู้หรือที่เรารู้จักกันว่าน้ำนมถั่วเหลืองเครื่องดื่มทำจากพืชที่มีรสชาติอร่อยที่ทำมาจากถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและก็มีราคาถูกหาซื้อง่ายอีกทั้งยังให้คุณค่าทางสารอาหารไม่แพ้เนื้อสัตว์ด้วยเช่นกันจึงเป็นเครื่องดื่มทางเลือกเหมาะสมสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นั่นเองโภชนาการของน้ำเต้าหู้เชื่อไหมคะน้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองซึ่งถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงให้คุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับสัตว์จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ถ้าเราบริโภคถั่วเหลืองในปริมาณที่สูงมากพอร่างกายก็จะได้รับโปรตีนเพียงพอกับความต้องการได้ในน้ำเต้าหู้มีทั้งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและโปรตีนที่ไม่เป็นไขมันอิ่มตัวสายโมเลกุลยาแบบเนื้อสัตว์มีแคลเซียมในสัดส่วนที่ไม่มากเกินกับแมกนีเซียมในแบบน้ำนมวัวรวมทั้งมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายอีกทั้งพี่ปราอยากจะบอกนะคะน้ำเต้าหู้นั้นจะไม่มีน้ำตาลแลคโตสและกรดอะมิโนเคซีนเหมือนในน้ำนมวัวจึงทำให้คนที่แพ้น้ำนมวัวสามารถดื่มได้โดยที่ไม่มีอาการท้องเสียโอ้โหอย่างนี้ประโยชน์ของน้ำเต้าหู้ก็ต้องมีมากแล้วประโยชน์อะไรล่ะคะประโยชน์ของน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้อุดมไปด้วยสารไอโซฟลาโวนเมื่อดื่มแล้วร่างกายจะแปลงสารนี้เป็นไฟโตรเอสโตรเจนที่มีผลใกล้เคียงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงอีกทั้งยังมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E ไนอาซีนและเลซิทินซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้คือน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ดังต่อไปนี้ช่วยลดไขมันและช่วยลดน้ำหนักโอ้โหผู้หญิงวัยก่อนวัยทองนะคะที่เดิมนมถั่วเหลืองจะสามารถช่วยลดไขมันหรือลดความอ้วนอีกทั้งยังมีผลต่อการลดไขมันในหลอดเลือดป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระกับกรดไขมันอิ่มตัวในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้ยังช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นค่ะยอดเยี่ยมเลยเชื่อไหมคะถั่วเหลืองมีใยอาหารสูงซึ่งจะช่วยทำให้ทางเดินอาหารสะอาดแล้วก็ระบบการขับถ่ายดีขึ้นอร่อยค่ะใครทานน้ำเต้าหู้ร้อนๆที่ทำใหม่ๆจะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆถัดมาบำรุงกระดูกสารฟลาโวนอยด์ที่อยู่ในน้ำนมถั่วเหลืองมีส่วนช่วยในการลดการสลายกระดูกทำให้มวลกระดูกหนาแน่นขึ้นและยังช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินดีในกระดูกของผู้หญิงวัยทองอีกด้วยลดความดันโลหิตพบว่าการดื่มน้ำเต้าหู้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตที่หัวใจบีบตัวและคลายตัวได้และยังพบว่าทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ร่วมกับการเป็นโรคไตนั้นสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้แต่พี่ปรายังเน้นระยำนะคะใครที่มีในเรื่องของความดันโลหิตสูงจะต้องไปพบแพทย์ควบคุมอาหารออกกำลังกายการพักผ่อนการดูแลด้านจิตใจทุกอย่างนั้นมันมีความสำคัญหมดอย่าหยุดยาเองนะคะคนไข้หลายรายที่หยุดยาเองโดยไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องสุดท้ายความดันโลหิตสูงที่มีมากเกินไปจนควบคุมไม่ได้ก็ทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าเส้นโลหิตในสมองแตกเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาอันนี้ต้องระวังมากๆมันอันตรายค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวบำรุงสมองสารเลซิทินในน้ำเต้าหู้ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาททำให้ความจำของเราดีขึ้นอ่ะเรารู้ประโยชน์ของน้ำเต้าหู้กันแล้วอย่าลืมค่ะทานน้ำเต้าหู้แล้วก็ออกกำลังกายดูแลสุขภาพพักผ่อนนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องโทษของน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้มีโทษอะไรคะฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ำเต้าหู้จะมีโทษข้อที่หนึ่งขาดสารอาหารเพราะน้ำเต้าหู้ยังไม่สามารถใช้ดื่มเพื่อทดแทนอาหารชนิดอื่นไ
ดังนั้นจึงไม่ควรดื่มน้ำเต้าหู้เพียงอย่างเดียวข้อ2ดื่มติดต่อนานๆอาจเกิดอันตรายการดื่มน้ำเต้าหู้หรือรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำมาจากถั่วเหลืองไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน6เดือนเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพได้ข้อที่3มีผลต่อโรคประจำตัวหากมีโรคประจำตัวแต่ต้องการดื่มน้ำเต้าหู้ก็ควรปรึกษาแพทย์เสียก่อนเนื่องจากโรคบางโรคมีข้อจำกัดค่ะและอาจจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้เช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูกเป็นต้นเพราะในถั่วเหลืองมีสารไอโซฟลาโวนที่คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองส่วนโรคอื่นๆก็มีผลทำให้เกิดความเสี่ยงหรืออาการกำเริบมากขึ้นเช่นโรคไตโรคนิ่วในไตโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโรคเบาหวานโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้หรือแม้แต่ผู้ที่แพ้นมวัวก็อาจแพ้น้ำเต้าหู้ได้ด้วยเช่นกันข้อที่4มีผลข้างเคียงบางรายพบว่ามีอาการแพ้ผิวหนังและใบหน้าบวมแดงรวมทั้งอาการท้องผูกหรือเคลื่อนไส้เด็กทารกไม่ควรดื่มน้ำเต้าหู้เขาบอกเลยว่าเราไม่รู้นะคะว่าเด็กอาจจะเกิดอาการแพ้หรือถ้าดื่มมากไปอาจจะมีผลหรือมีอันตรายเพราะฉะนั้นเด็กทารกไม่ควรดื่มนะคะควรงดแต่ถ้าใครที่อยากจะปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มก็ได้นะคะแต่พี่ปราก็บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเด็กเล็กเกินไปก็ต้องระวังในเรื่องของการมีน้ำย่อยที่จะมาใช้ย่อยด้วยนะคะข้อที่5น้ำนมถั่วเหลืองบอกได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราดื่มทุกวันในเพศชายอาจจะเป็นการเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงให้กับผู้ชายในปริมาณที่มากเกินความต้องการก็จะส่งผลให้การทำงานของฮอร์โมนเพศชายผลิตอสุจิได้น้อยลงแล้วก็มีลูกยากอันนี้สำคัญมากๆเลยคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยค่ะวิธีการทำน้ำเต้าหู้โอ้โหมันไม่ยากเลยนะคะส่วนผสมของน้ำเต้าหู้คือถั่วเหลืองแยกเปลือกออก1ถ้วยน้ำสะอาด6ถ้วยและน้ำตาลทรายขาวครึ่งถ้วยสำหรับวิธีการทำคือให้นำถั่วเหลืองมาล้างและแช่น้ำไว้6ชั่วโมงจากนั้นนำมาบดให้ละเอียดกรองแยกกอกออกแล้วก็เอาแต่น้ำจากนั้นนำน้ำที่ได้มาตั้งไฟกลางๆมันคนบ่อยๆเมื่อเดือดแล้วให้ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยพอให้มีรสชาติอย่าใส่เยอะมากนะคะมันจะหวานเกินไปวิธีการเลือกซื้อน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ที่ดีควรมีลักษณะของน้ำที่ไม่ใสจนเกินไปสังเกตดูว่าหากซื้อมาแล้วพอเย็นลงจะไม่ต้องไม่มีความเหนียวหรือน้ำเนี่ยก็เปลี่ยนจนข้นเลยนะคะเป็นยางหรือมีแผ่นคล้ายแป้งตกตะกอนนอนก้นอยู่อีกทั้งต้องไม่มีกลิ่นเปลี่ยนไปจากเดิมส่วนรสชาติก็ต้องไม่หวานเกินไปเพราะจะทำให้ไปเพิ่มระดับน้ำตาลในหลอดเลือดได้แล้วก็ที่สำคัญอย่าแช่ไว้ในตู้เย็นนานเกินไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเสียหรือไม่การดื่มน้ำเต้าหู้หรือน้ำนมถั่วเหลืองให้อร่อยก็จะใส่อาหารประเภทธัญพืชลงไปด้วยเพราะนอกจากความอร่อยที่เพิ่มขึ้นแล้วร่างกายยังได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าแค่เราดื่มน้ำเต้าหู้อย่างเดียวเห็นไหมคะมันมีประโยชน์มากๆเลยถึงตอนนี้พี่ปราถึงอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปรานะคะ